ผมชอบเปิดฟังเสียงสติเกือบตลอดทั้งวันในขณะทำงานกิจกรรมต่างๆในกิจวจิจวัดประจําวันนะรู้สึกว่าตัวเองหายใจได้ยาวขึ้นอย่างนี้เป็นผลดีไหมอธิบายได้อย่างไรคือคลื่นสมองถ้าช้าลงเนะี่ยทุกอย่างดีหมดแหละนะคื่นสมองเราเนี่ยมีย่านต่างๆมีย่านช้าย่านเร็วนะแต่ถ้าย่านช้ามันเด่นขึ้นมากกว่าย่านอื่นๆเนี่ยเราจะทํางานได้แบบไม่คิดมากนะแล้วก็ มันจะมีความสุขแล้วก็ปรุงแต่งให้คือตัวเสียงสติเองที่เป็นคือตอนที่ผมออกแบบสร้างเสียงสติขึ้นมาเนี่ยนะใช้ลมหายใจยาวเป็นตัวตั้งนะว่าให้คลื่นแบบไหนเนี่ยที่มันมาจูนกับลมหายใจยาวนั้นได้คือผลเนี่ยผมก็ คาดไม่ถึงเหมือนกันนะว่ากลายเป็นการทําให้ลมหายใจของผู้ที่ถูกจูนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยหายใจโล่งขึ้นยาวขึ้นสบายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายสั้นๆง่ายๆนะ